แกทำหลายที่หลายแห่งไปต้องบอกเดี๋ยวไหมไปต้องบอกเดี๋ยวสี่ลายแต่ลายที่ตายแกไม่ได้เป็นคนรับเขาก็ทำที่ที่อื่นด้วยนะอันนี้เคสที่ที่เขาว่ากันไงที่ว่าเป็นแฟนแกไม่ใช่นะเออเข้าได้วันที่สมัคร56 19มีนาคมถึงก็ปีนึงอ่ะเดทออฟไลน์เข้าประมาณปีแล้วเขาก็มีการร้องเรียนมาอยู่ใครร้องเรียนอ่ะพี่พ่อบัวลอยไม่ได้เป็นผู้รับผลประโยชน์ก็มีเงินให้เช็ดเองก็ประมาณอันนี้ที่ไหนพี่อันนี้ผู้เสียชีวิตอยู่ไม่อายไม่อายอโอ้กินบริเวณเยอะใช่แต่ละรายจะได้เท่ากันไหมพี่ประมาณแสนก็ประมาณนี้แหละประมาณแสนกว่าบาทใช่เงินค่าจ่ายไม่ต้องเก็บชื่อนายอะไรอ่ะเราจะไปชื่อเขาไปลงไม่เก็บเงินจะเช็คว่ามันคนไหนอืมแต่มันประเด็นยุทธการแล้วเพราะว่าเดือน6เดือนก็จ่ายแล้วนี่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจไม่มีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอาจจะไม่ใช่บัวลอยร่างเงินช้างก็คือเคสของบัวลอยเนี่ยนะสรุปนะเห็นพี่เห็นไหมเคยมีปัญหาการร้องเรียนกันมาแล้วกรณีที่บัวลอยรับแล้วก็ญาติเขาเนี่ยต้องการเงินมันก็เคยดาพี่น้องบิดามารดาเป็นผู้จัดการศพแต่ตอนหลังมันก็ระบุว่าแล้วแต่ว่าจะให้จัดการใครก็ระบุได้อาจจะไม่